ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี10ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อหลวงตอนที่5แล้วนะครับไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามสำคัญที่สุดลูกอย่าข้ามตัวเอง42ครับผู้กล้าหาญคือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้ถ้าลูกปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากแต่ถ้าจะปลูกจิตใจต้องบำรุงด้วยศีลธรรม43ลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าผลของการกระทำชะตากรรมเป็นของคนการกระทำของตัวเอง44ลูกควรจะยอมผิดใจกับคนที่สุภาพชนแต่อย่าผิดใจกับคนพาลจะเดือดร้อนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง45การไม่ระวังการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอาจทำให้ล่มจมได้ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆอาจทำให้เรือใหญ่จมได้46โรคภัยทางร่างกายจะเข้ามาทางปากภัยพิบัติจะออกจากปากของเราเช่นกันเมื่อลูกจะพูดสิ่งใดจงพิจารณาให้ดีๆ47ความโกรธเป็นวิสัยของปุถุชนการให้อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตลูกพ่อจะเป็นบัณฑิตจึงต้องฝึกการให้อภัยด้วยการมีเมตตาเพราะเมตตาแก้ความโกรธได้48การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรกลูกมีอำนาจจงอย่าเหลิงอำนาจยามลูกมีความสุขก็อย่าละเลิงระวังความทุกข์จะตามมา49ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืมระวังจะเสียเงินจะเสียเพื่อนจะเสียใจเพราะฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืมถ้ามีก็ให้เขาไปเลย50ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้วลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกันเพราะจะมีแต่ระแวงกันการงานไม่ราบรื่นความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูกครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ